ทนายเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนจะเกิดเรื่องภาพที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะมันจะมีภาพตอนที่เขาไปเจอร่างของธนาที่เสียชีวิตครับโดยเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลธนาเนี่ยถูกทางด้านน้าฝาแฝดเนี่ยนะฮะใช้มีดแทงตายฝาแฝด2คนเนี่ยคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณอนุชากับคุณราชันส่วนหลานชายชื่อว่าธนาถูกมีดแทงเสียชีวิตแล้วถามว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยมันต้นสายปลายเหตุมายังไงมันมาจากหลานเองเนี่ยก็คือธนาเมากระท่อมส่วนแฝดเองก็คือคุณน้าทั้ง2คนเมาเหล้าแล้วคนเมาทั้งคู่ตายเมากระท่อมคนฆ่าเมาเหล้าหลังจากนั้นเนี่ยแฝดเองเขาอ้างว่าหลานบุกเข้ามาแล้วอารวาสมาพังประตูด้วยอาการคุ้มคลั่งหลังจากนั้นจะทำร้ายน้าก็เลยเอามีดแทงสวนกลับไปมันมีเสียงนะฮะของฝาแฝดวันนี้หลังจากที่ถูกจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองก็ต้องป้องกันกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฟังเสียงฝาแฝดสองคนนี้ก่อนฮะแทบหนาคือกันบอกคือป๋าแฝดโอ้แฝดนรกแฝดนรกมันบ่แม่นคุณผู้ชมฮะให้รู้ว่าเป็นแฝดดูนะฮะเป็นการให้สัมภาษณ์แบบชิลมากหลังจากฆ่าหลานกอดคอกันเลยเอาฟังเสียงต่อฮะของเราอยู่ไว้อยู่แล้วใช่ไหมแม่ฟันแล้วใครเป็นคนฟันใครเป็นคนฟันกันเนี่ยใครเป็นคนฟันอนุชาผมฟันอนุชาเป็นคนฟันฟันไปกี่ทีโอ้จำมาได้ดิบอกฟันบอกยั้งว่ากันเถอะคุณผู้ชมครับล่าสุดอ้าวดูวงจรปิดหน่อยนะฮะเพราะชาวบ้านบอกแฝด2คนนี้เขาจะเรียกกันแฝดนรกตามที่เมื่อกี้เจ้าตัวก็บอกเออชาวบ้านเรียกผมว่าแฝดนรกเห็นอะไรวงจรปิดภาพกล้องวงจรปิดมันจะเป็นภาพหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วก็คือจะเห็นรถกู้ภัยเข้ามาตอนช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืน15นาทีไอ้แต่ตอนกู้ภัยมาเนี่ยเขามีการนำตัวของคนตายไปส่งโรงพยาบาลก่อนแต่พอเราไปตรวจสอบกล้องต่อฮะปรากฏว่าตำรวจยังไม่ได้มีการควบคุมตัวน้าคู่นี้เลยนะฮะน้าแฝดเนี่ยภาพวงจรปิดตัวที่2จะเห็นว่าน้าแฝดทั้งคู่เองมีการเดินออกจากบ้านลักษณะก็คือปั่นจักรยานไปซื้อเหมือนซื้อเหล้าอะฮะหลังจากที่ฆ่าหลานตัวเองแล้วก็ยังมีการไปซื้อเหล้าแล้วก็มากินเหล้าต่อที่บ้านอันนี้ตอนตีสามกว่า6:48ก็ยังเห็นตัวน้าเองยังใช้ชีวิตปกติอยู่ที่บ้านอยู่ไปซื้อเหล้าต่ออีกฮะเข้าใจว่าคงกลับไปกินเหล้าตอนตีสามหกโมงเช้าไปซื้อเหล้าอีกแล้วก็มีการกลับไปที่บ้านก่อนที่ตำรวจจะบุกเข้ามาตอน7:03จะเห็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ไปคุมตัวคู่น้าคู่นี้ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางไปที่วัดโนนสูงสะอาดนะครับเป็นที่ตั้งศพหลานชายก็คือนายธนาเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นบรรยากาศงานศพเนี่ยเราเจอแม่ของธนาก็คือคุณเกษราคุณเกษราก็บอกเหมือนกันว่าตัวน้าแฝดนรก2คนนี้เป็นแอลกอฮอลลิซึมคือติดเหล้าส่วนทางด้านลูกชายเองก็ยอมรับเนี่ยนะฮะลูกชายเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่าตัวของลูกชายเองเนี่ยก็คือฝั่งคนตายไปมีเรื่องกับน้าซึ่งเป็นแฝดนรกถามว่ามีเรื่องอะไรคือเวลาธนาเนี่ยเขาอาละวาดธนาเนี่ยเคยไปตีแฝดน้องนะฮะแล้วเข้าใจว่าทั้งแฝด2คนเนี่ยเขาก็เลยเก็บกดหลังจากนั้นพอเมื่อคืนนี้ลูกชายเนี่ยบุกไปหาฝาแฝดคุณน้าก็เลยเกิดการทะเลาะ กันเกิดขึ้นแต่แม่ยอมรับว่าเสียใจเพราะตัวลูกชายเป็นเสาหลักเป็นฝ่ายหาเงินช่วยเหลือที่บ้านฟังเสียงแม่คนตายเนี่ยฮะพอดีตาป่วยน้องก็เลยขอกลับมาอยู่บ้านเพื่อมาดูแลตาพอตาเสียแล้วขวบกับยายเริ่มไม่สบายแกก็เลยต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลยายแทนแม่เพราะแม่เป็นเสาหลักของบ้านน้องชาย2คนคือเขาเป็นเหมือนแอลกอฮอลลิซึมเขาไม่ได้มีอาชีพใช่ค่ะคือน้องน่ะหลังจากผ่ากะโหลกหัวแล้วใส่กะโหลกหัวเทียมน้องเพิ่งแข็งแรงเพิ่งเริ่มทำงานได้เป็นกิจจลักษณะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะเมื่อวานก่อนน้องจะเสียน้องยังเอาขนมที่เพื่อนฝากมาให้ยายยังโทรวิดีโอคอล